สวัสดีครับคลิปนี้มันเป็นการรวบรวมบรรยากาศในการคืนชีพรถ Isuzu EOF ปี1961ของผมเองนะฮะรถคันนี้ปกติมันเคยวิ่งได้แต่ว่ามันไปจอดทิ้งอยู่ที่ลานจอดเนี่ยมาหลายปีประมาณ4ปีรถไม่ได้วิ่งเลยนะฮะสภาพก็อย่างที่เห็นในภาพที่ผมได้เก็บมาเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ลากรถขึ้นรถสไลด์ไปที่อู่ดูว่ามันจะต้องเปลี่ยนอะไรผมถอดชิ้นส่วนออกมากองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปซื้ออะไหล่มาใหม่นะฮะบอกด้วยว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ไปซื้อที่ไหนนะฮะจนเอากลับมาซ่อมแซมมันแล้วให้มันวิ่งได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเก็บบรรยากาศมาให้ดูเพื่อนๆก็รอดูกันได้เลยไปดูได้เลยฮะแล้วก็ผมปกติผมคุมผ้าไว้นะฮะก็เอาเรียกรถสไลด์มาแล้วก็กำลังจะสไลด์ไปที่อู่นะฮะอู่มันก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แต่ด้วยความที่ล้อมันตายฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเบรกมันไม่ได้ใช้งานมาหลายปีมากก้ามปูอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก้ามปูเบรกอะมันติดหมดเลยแล้วก็ไอ้ส่วนของพวกแม่ปั๊มน้ำมันเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแม่ปั๊มเนี่ยมันก็คือแบบกังแล้วอะถ้วยน้ำมันเบรกอะไรมันก็แบบแตกหมดแล้วอันนี้มาถึงอู่แล้วนะฮะมาถึงอู่เขาก็ที่จอดมันจำกัดก็คือพยายามแบบหาจอดหาที่จอดหน้าอู่ก็นั่นอันนี้ช่างก็บอกว่าเออมันเราถอดออกมาดูว่าอะไรจะต้องซ่อมไม่ซ่อมสรุปว่าทั้ง4ล้อเนี่ยเราเปลี่ยนตัวแม่ปั๊มหมดเลยแล้วก็แม่ปั๊มตัวล่างแล้วก็แม่ปั๊มตัวบนด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของคันชักบังคับเลี้ยวฮะมันก็ถูกการดัดแปลงมาก็คือแบบเน่าแล้วอ่ะเราก็เอาออกมาเช็คอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าตอนนี้ก็คือดูว่าจะต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะก็แบบพยายามดูนอกจากระบบเบรกระบบคัตระบบเครื่องอะไรเงี้ยฮะเราจะได้ไปซื้ออะไรแบบทีเดียวในรูปที่เห็นนี่ก็คือแบบเราเอาแม่ปั๊มออกมาหมดเลยนะที่อู่นี้มีไก่นะดุด้วยระหว่างทำก็ต้องคอยระวังไก่นะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นล้อหลังไม่น่าเชื่อนะว่ารถคันใหญ่มากแต่ว่าไอ้ตรงเผามันอันเท่านี้แต่ว่ามันรับน้ำหนักได้ก็4ล้อก็นั่นนะฮะเอาออกมาหมดเช็คดูว่าต้องเปลี่ยนท่อน้ำมันด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนก็อัปเดตกันไปตามผมเลยนี่ก็ถอดมาได้บางส่วนนะฮะที่เห็นเป็นเส้นๆนั้นก็เป็นไอ้ถ้วยที่เติมน้ำมันเบรกอะแล้วก็สายน้ำมันเบรกไอ้ยาวๆนั้นก็คันชักบังคับเลี้ยว1ล้อเนี่ยมันจะใช้ผ้าเบรกเนี่ย2อันนะฮะอันนี้ผมก็รวมๆมาเลยแล้วกันนะฮะก็คือไอ้ตัวแม่ปั๊มไอ้ตัวปั๊มเบรกตัวล่างเนี่ยนะฮะเราใช้ไปทั้งหมด8ตัวนะฮะราคาก็อัปเดตให้เห็นตามนั้นส่วนฝักเบรกก็เราจะใช้ทั้งหมด8ตัวเหมือนกันนะฮะเราก็มีคันบังคับเลี้ยวอันนั้นปั๊มแยกนะฮะแล้วก็แม่ปั๊มตัวบนนะฮะเป็นปั๊มคัตกับปั๊มเบรกคนละตัวกันนะฮะแล้วก็ต่อไปก็เป็นอันนี้เป็นปั๊มคัตตัวล่างอันนั้นเป็นกระปุกเกียร์เอ้ยไม่ใช่กระปุกน้ำมันเบรกนะฮะอันนึงก็ไม่กี่บาทนะหลักร้อยเราก็มีผ้าคัดนะฮะง่ามหนังกระติกแล้วก็มีชุดหวีคัดนะฮะที่เราจะเปลี่ยนกัน
แล้วก็ยังมีในส่วนของไอ้ตัวลูกปืนกดขัดด้วยนะฮะแล้วก็พอดีระหว่างลือก็เจออ่ะเปลี่ยนแตรด้วยไปเลยแล้วกันนะฮะก็ของเก่ามัน4ตัวผมเหลือแค่2ตัวสวิตช์กุญแจนะฮะพวกนี้ก็ซื้อร้านอะไหล่ทั่วไปมีขายนะฮะซีนไอ้ตรงล้อนะฮะซีนลูกปืนล้อแล้วก็กระจงกระจกอะไรอย่างเงี้ยฮะของรอบๆแล้วก็มีสายคันเร่งนะครับเปลี่ยนสายคันเร่งด้วยอันนี้ก็คือชุดไฟเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อทะเบียนนะครับก็เตรียมกันมาแล้วก็อื่นๆก็ถังน้ำมันอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะเอามาลิสต์เป็นรายการถังสีแดงนี่จริงๆมันเป็นของเบนซินนะเราต้องใช้ถังสีเหลืองอันนี้ก็เป็นน้ำมันน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องอะไรฮะหาซื้อทั่วไปเกจก็ไม่ต้องพูดถึงฮะทั่วๆไปงั้นจารบีก็จะต้องใช้เปลืองหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะอัดไปทุกล้อเลยอย่างนั้นนะฮะรวมๆก็ประมาณนี้กากบาทอะไรของจิปาถะฮะพวกนี้แต่เดี๋ยวไม่ต้องกังวลฮะผมจะลิสต์เป็นรายการเนี่ยอีกทีนึงนะฮะลิสต์เป็นรายการอีกทีนึงเอาไว้ในตัวคอมเมนต์เผื่อเพื่อนๆจะได้เช็คนะฮะว่าของสิ่งไหนกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้เราก็รวบรวมอะไรอยู่นะครับปัญหาก็คือแม่ปั๊มพัดแม่งไม่มีนี่ตอนนี้เรามาที่วรจักรนะครับเราจะมาหาตัวนี้นี่ตัวนี้คือเฮ้ยแม่ต้องเป็นแม่ปั๊มพัดหรือแม่ปั๊มจักรยานตัวนี้ก็คือหาซื้อไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองมาหาที่สวนมะลิแต่เขาบอกว่าที่สวนมะลิเนี่ยมันเป็นแหล่งใหญ่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตอนนี้มาจอดรถที่ตอนนี้มาจอดรถอยู่ที่วัดพระพิเรนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่าไออันเนี้ยจะมีขายหรือเปล่าโอเคสรุปว่าเราได้ปั๊มแล้วนะฮะตัวราคาไม่แพงหลักร้อยพูดถึงการรีสโตร์รถเก่าขึ้นมานี่ไม่ได้ใช้เงินแบบงบเยอะเท่าไหร่นะของจิปาถะหลักร้อยทั้งนั้นนะฮะนี่ได้มาแล้วฮะปั๊มอันนี้เป็นปั๊มคัดตัวบนเป็นปั๊มคัดตัวบนอันนี้เขาเรียกว่าสาดนะฮะก็คือมันจะเข้าไปกดให้รีดน้ำมันไปส่งไปที่ปั๊มคัดตัวล่างนะฮะอันนี้ก็เป็นของที่ซื้อมาทั้งหมดนะฮะรวมอยู่ในกล่องนี้ส่วนเรื่องรายการก็อย่างที่บอกนะฮะก็เดี๋ยวผมทำลิสต์ในการไว้ในคอมเมนต์นะฮะเพื่อนไปกดดูได้มันก็จะมีถามว่าอันนี้มันมีความสนุกยังไงก็คือเชื่อว่าถ้าพวกเราเป็นคอเดียวกันเนี่ยเวลาที่ไปเจอรถอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบได้ครอบครองนะฮะแล้วก็ฝืนมันกลับมาให้ใช้ได้อันนี้เราได้อะไหล่มาทั้งหมดละก็ให้ช่างจัดการนะฮะหลักๆเลยก็คือเราจะทำชุดเบรกมันโดยที่เราใช้ท่อใหม่ท่อน้ำมันใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ท่อน้ำมันเบรกใหม่แล้วก็ตัวปั๊มเบรกตัวล่างนะฮะ
ใหม่ทั้งหมดเลยก็คือ1ล้อมันจะช่างใช้2ตัวอันนี้โทษทีฮะอันนี้เป็นลูกปืนล้อด้วยนะผมทำลูกปืนล้อไปด้วยก็ทำเปลี่ยน1ล้อมันใช้แม่ปั๊มล่างเนี่ยมันใช้2ตัวแล้วก็ผ้าเบรก2นะฮะก็เท่ากับ4ล้อก็เป็น8ชิ้นนะครับอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นจะให้ดูว่าไอ้ตรงบังคับเลี้ยวมันอันนี้ก็คือตรงล้อหลังเราเสร็จละประกอบไปนะฮะตอนนี้มันมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือไอ้ตัวขาคัทเนี่ยขาคัทกับขาเบรกเนี่ยมันคอนมันเจ๊งละเดี๋ยวเราต้องเอาไปต้องเรียกว่าเป็นงานสร้างเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องแบบไปที่เราจะถอดของเก่าเนี่ยแหละแล้วก็ไปที่โรงกึ่งให้เขากึ่งบูทมันใหม่นะฮะไอ้ตรงชุดเนี้ยมันจะไปกดกับตรงแม่ปั๊มเบรกแม่ปั๊มคัทที่เรามีขาสากมาด้วยฮะจริงๆตอนได้รถมาเอามาขับเล่นอะไรเงี้ยมันก็สนุกนะแต่ตอนซ่อมก็แบบด้วยความที่รถมีอายุเก่ามากนะนี่ที่ผมบอกว่าเอาไปกึ่งใหม่นะนี่คือสภาพนะมันคอนมากมันเป็นแบบเพื่อนๆอาจจะมองแทบจะไม่ออกแล้วว่านี่มันคือเหล็กอะไรแต่เดี๋ยวไปลงกึ่งก็คือเราจะให้เขาตัดออกมาแล้วก็อัดบูทเข้าไปใหม่ไม่ให้มันคอนแล้วให้มันแบบพอดีกันเลยแล้วก็ไอ้ตรงรูบนนั่นน่ะมันจะได้ไปย้ำไอ้ตรงถ้วยอันนี้ระหว่างที่รอลงตึงเราก็มาลองสตาร์ทเครื่องดูนะฮะว่าเครื่องมันมีปัญหาอะไรบ้างสรุปก็คือน้ำมันมันไม่ขึ้นเราก็เลยต้องไปซื้อไอ้ตัวปั๊มโซล่ามาใหม่นะฮะราคาหลักร้อยนะฮะแล้วก็ได้ปั๊มโซล่ามาแล้วก็เดี๋ยวเอามาเปลี่ยนถ้าเกิดยังสตาร์ทไม่ติดอีกนี่ก็มันก็ต้องไล่ไปเรื่อยฮะนี่เอามาเดี๋ยวเราลองเอาปั๊มโซล่านี้ไปติดไอ้ข้างบนนั่นก็คือมันต้องแยกเนี่ยคือกดปั๊มอ่ะตอนนี้กลับมาลงกึ่งทำให้ได้ละก็ประมาณ3วัน 2-3 วันผมไปใช้บริการที่โรงกึ่งนุสรนะฮะอยู่ที่3แยกนนท์นะฮะก็งานเรียบร้อยตัวนี้อยู่ที่ 3,000 บาทนะคู่เนี่ย 3,000 บาทแต่ถามว่างานเรียบร้อยไหมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเรียบร้อยเลยแล้วก็พูดไม่เยอะเลยฮะช่างแบบช่างเก็ตเร็วมากเหมือนแบบเขารู้เลยว่าเราอยากได้อะไรผมไปบอกว่าเนี่ยจะทำบูททำอะไรเขาทำมาทำกิฟต์กิฟต์อะไรมาให้ถอดได้สุดยอดอ่ะเอากลับมาละอันนี้ก็มืดนะฮะก็เดี๋ยวเราเอาเข้ามาใส่ตรงนี้แล้วก็เดินท่ออะไรอย่างเงี้ยฮะให้เสร็จก็มีการไล่พอลองเดินก็คือลองไล่น้ำมันดูว่ามันไปเหยียบคัทได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะผมว่าคนที่คอเดียวกันเห็นภาพพวกนี้ก็เข้าใจฮะว่าแบบกว่ามันจะเป็นรถที่วิ่งมาสวยๆมันผ่านอะไรมาเยอะมากนี่ตอนนี้ก็เอาปั๊มตัวปั๊มนี่เราประกอบเข้าไปละดีใจมากเลยนะประกอบไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ลองไอตัวขาที่ไปกึ่งมาก็เข้ากันได้เป๊ะเหลือแต่ทดลองดูว่ามีรั่วตรงไหนมีอะไรอ่ะอันนี้เราก็ไล่อันนี้ก็คือแบบเขาเติมน้ำมันนะฮะเติมน้ำมันเบรกน้ำมันคัทเข้าไปน้ำมันเบรกกับน้ำมันคัทมันเป็นตัวเดียวกันนะนี่ฮะอันนี้เครื่องมาช่างตู่นะฮะช่างที่ทำรถให้ผมมาพี่คนนี้ชื่อช่างตู่พี่เขาก็มีความชำนาญนะ
รถเก่าอะไรเงี้ยเพื่อนๆมาตอนนี้สรุปเสร็จแล้วทำมาแล้วไล่ก็ตอนนี้ผมก็เอามาลองขับอ่ะเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าเนี่ยที่ทำมาทั้งหมดก็ตอนนี้ขับได้ละเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะผมก็จะเอารถคันนี้ไปตรวจสภาพพอตรวจสภาพผ่านเนี่ยแล้วก็คลิปถัดไปอีกทีผมก็จะเอามาขับเที่ยวทั่วกรุงเทพให้เพื่อนๆดูนี่ก็ลองขับให้ดูเรียกว่าช่างตู่เก่งนะฮะเบรกเบิกใช้ได้เยี่ยมเลยตอนนี้ก็รถก็วิ่งได้นะฮะแรงดีแล้วก็เบรกเบิกที่ทำมาก็คือเยี่ยมเลยนะสำหรับคลิปนี้นะฮะขอให้เพื่อนๆช่วยกันแชร์นะฮะแล้วก็กดไลค์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แชร์แล้วก็กดไลค์ให้ผมนะครับผมขออวยพรให้ถูกลอตเตอรี่นะฮะรางวัลใหญ่แล้วก็ได้มีเงินไปซื้อรถอย่างที่เพื่อนๆต้องการนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับการดูคลิปนี้แล้วก็รอดู EP ต่อไปนะครับว่าผมเอาไปต่อทะเบียนจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ